สวัสดีครับพบกับซีเก้งทอยนะครับในช่วงแกะเลยอีกแล้ววันนี้พามาดูนะครับของสิ่งสำคัญนะครับของทอนะครับใน Marvel ก็ตัวนี้เป็นค้อนนะครับค้อนของทอนั่นเองค้อนตัวนี้เป็นค้อนมาจากทอภาค2นะครับ The Dark World นะครับค้อนตัวนี้ก็มีความสำคัญในการนำพาเรื่องนี้นะเพราะว่าเป็นอาวุธคู่ใจของทอนะครับใครถ้าเกิดใครจำได้นะทอภาค2นะครับลองไปดูตามรายละเอียดที่ซื้อที่ผมให้ดูข้างต้นนะครับตัวนี้ค้อนตัวนี้หนักมากเลยนะครับซึ่งวัสดุนะเดี๋ยวผมจับไปดูตัวด้ามเนี่ยน่าจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแต่หนักนะครับส่วนตัวนี้เป็นลักษณะเหมือนยางหุ้มพลาสติกอีกทีนะครับก็จะมีชิ้นส่วนบางส่วนเนี่ยที่เป็นหนังนะอันนี้ก็น่าจะเป็นหนังเทียมนะครับตัวนี้เทียบกับขนาดมือผมนะก็โอ้โหหนักนะครับน่าจะประมาณ2กิโลเกือบ3กิโลนี่นะครับค้อนของทอ2 The Dark World นะครับก็รายละเอียดเดี๋ยวผมให้ดูที่หัวค้อนก่อนเลยตัวค้อนก็จะมีสลักลายลักษณ์อักษรนะครับของดาวอาสการ์ดของทอนั่นเองแล้วก็มีลายนะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นลักษณะผมเป็นยางนะผมคิดว่าเป็นยางแต่ก็แข็งพอสมควรนะครับคือแข็งนะกดไม่ลงเลยนะครับนี่นะครับรายละเอียดค้อนส่วนด้ามจับสวยมากนะครับซึ่งเขาทำเป็นลายคือถ้าเกิดใครเป็นสายคอสเพย์นะหรือว่าเอาไปวางประดับบ้านเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็น่าเก็บเลยทีเดียวนะครับท้ายคอนก็จะเป็นลักษณะเป็นยางนะครับตัวนี้ก็สวยงามพอสมควรผมมีคุณสมบัตินะครับผมเลยยกคอนขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ละเอียดนะครับก็ตัวนี้ผมได้มาในราคา 2,200 บาทซึ่งถูกแพงก็แล้วแต่เพื่อนๆหาหรือว่ารับตามสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาในราคาหน้าร้านนี่แหละก็เป็นราคาจำหน่ายปกติทั่วไปตามท้องตลาดนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นพ่อค้ารู้ช่องทางในการพรีออเดอร์นะตัวนี้ก็คงจะได้ราคาถูกกว่านี้นะครับก็ผมเอามาให้ดูให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะครับที่ชอบหนังของ Marvel อยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงทอนะครับซึ่งทอ3ก็คงจะได้เข้าโรงแล้วล่ะยังไงก็ขอฝากขอบคุณแล้วก็ติดตามนะครับคลิปทุกคลิปของผมนะครับเดี๋ยวจะทำขึ้นมาเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆแค่นี้นะครับ3 นาทีพอดีเป๊ะสวัสดีครับ